สวัสดีครับพบกับรายการสดจากที่จริงเล่าแต่เรื่องจริงเพราะทุกข่าวคืออัปเดตสุดท้ายของคืนนี้ครับอยู่กับผมชินธนภัทรเช่นเคยครับคุณผู้ชมสามารถรับชมได้2ช่องทางด้วยกันครับคือทางช่อง Workpoint กดหมายเลข23กับทางเพจ Facebook ข่าว Workpoint 23นะครับสามารถเป็นกำลังใจให้กับทีมงานกดไลค์และแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ในช่วงนี้นะครับไลฟ์กันสดๆเลยเอาละครับวันนี้เราปักหลักรายงานสดกันอยู่ที่วัดตาลเอนในเขตอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้านหลังของเราครับก็คือใต้ถุนของศาลาการประเรียนตอนนี้มีการจัดเตรียมสถานที่เป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดให้เป็นพื้นที่ในการรับประชาชนคือชาวบ้านในพื้นที่บริเวณรอบวัดตาลเอนนะครับเข้ามาตรวจเชิงรุก700คนด้วยกันเนื่องจากอะไรฮะเราจะเล่าให้ฟังสถานที่นี้กลายเป็นคลัสเตอร์ของผู้ติดเชื้อโควิดในงานศพครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อเนี่ยได้รับการยืนยันจากท่านนายอำเภอบางปะหันครับ13รายด้วยกันที่มาที่ไปนะครับของงานคลัสเตอร์งานศพในครั้งนี้ครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยนะครับว่าวันนี้ทีมงานสดจากที่จริงได้รับการรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด13รายทั้งหมดคุณผู้ชมครับเป็นชาวบ้านที่มาร่วมงานศพที่วัดตาลเอนในเขตอำเภอบางปะหันระหว่างห้วงวันที่25ถึง30พฤษภาคมที่ผ่านมาในจำนวนนี้ครับมี4รายเนี่ยเดินทางมาจากชุมชนย่านคลองเตยกรุงเทพมหานครและภายหลังก็ทราบว่าทั้งหมดติดโควิด19ทำให้ต่อมาครับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางปะหันได้ดำเนินการสอบสวนโรคแก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง26รายทันทีครับกระทั่งเมื่อวันที่13มิถุนายนพบผู้ติดเชื้อ13รายณวัดแห่งนี้และขณะนี้ครับอยู่ระหว่างการตรวจหาเชื้อกลุ่มสัมผัสใกล้ชิดอีก80รายรอผลยืนยันนะครับมีทั้งชาวบ้าน30รายและที่เหลือนี่คือพระภิกษุสงฆ์50รายด้วยกันนะครับคาดว่าผลเนี่ยจะทราบก็คือในช่วงค่ำคืนนี้ว่า80รายนี้มีคนติดเชื้อเพิ่มหรือไม่จำนวนเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราจะอัปเดตกันให้ฟังด้วยทีนี้ชาวบ้านรายหนึ่งครับวันนี้ได้เปิดใจกับทีมข่าว Workpoint เป็นที่แรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตนเองที่มาช่วยงานศพนะฮะที่สำคัญเนี่ยข้อมูลค่อนข้างที่จะน่าหวาดกลัวจริงๆเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยบอกว่างานศพแห่งนี้มีการแอบมั่วสุมตั้งวงดื่มสุราและก็เล่นไพ่กันนะครับโดยไม่มีใครหรือหน่วยงานไหนเข้ามาห้ามปรามเลยที่สำคัญยังพบว่าที่ผ่านมาผู้มาร่วมงานศพทั้งหมดนั้นได้ใช้ชีวิตไปมาหาสู่ตามปกติไม่มีการกักตัวแต่อย่างใดก่อนที่จะเกิดเหตุพบผู้ติดเชื้อขึ้นมานะครับตอนนี้เนี่ยหลายบ้านในกักตัวไปแล้วจนชาวบ้านเขาเกรงว่าจะทำให้เชื้อโควิดมันลุกลามไปทั่วหมู่บ้านทั้งที่ชุมชนแห่งนี้ไม่เคยมีผู้ติดเชื้อมาก่อนแล้วครับแถมพอเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยก็สร้างความเดือดร้อนให้แก่พระสงฆ์องค์เจ้าที่ต้องเดินทางไปตรวจหาเชื้อคือนั่งกันเป็นคันรถอันนี้คือภาพเมื่อตอนบ่ายที่ผ่านมาครับผมลงมาพื้นที่คือด้านล่างของศาลาการประเรียนอ่ะเดี๋ยวไปฟังคนที่มาร่วมงานศพตั้งแต่ช่วงวันที่25พฤษภาคมเขาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในงานศพนั้นบ้างครับผมเห็นนะกลางคืนเนี่ยหลังจากงานเลิกแล้วอ่ะมันก็มีการตั้งวงไพ่เขาแล้วผมก็มีเห็นคนแปลกหน้านะครับก็ได้ถามกันก็รู้ว่ามากรุงเทพมารู้ทีหลังว่ามาจากคลองเตยก็เล่นกันทุกคืนแหละก็เล่นกันดึกดื่นนี่แหละแล้วพอเล่นกันแล้วก็วันที่30แบบเหมือนกับคนที่มาจากกรุงเทพเห็นเขาบอกว่าติดเชื้อกันพวกที่เนี่ยก็ที่เล่นด้วยกันก็ไปตรวจก็เจอกันแล้วก็ไปวันตรวจเจอปุ๊บทีนี้ก็ติดกันทั้งบ้านเลยไม่เคยตรงนี้ไม่เคยมีมาก่อน ไม่เคยมีมาก่อนครับแต่ว่ามาคราวนี้โหเยอะมาก แล้ววันนี้ไปเห็นเขาบอกว่าที่โรงพยาบาลมีพระวัดตาลเอนอะไปตรวจทั้งเกือบทั้งวัดเลยครับนั่งรถบัสกันมาเลยวันนี้ครับเราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับอีกหนึ่งบุคคลที่ไปร่วมงานศพในห้วงเวลาดังกล่าวนะฮะเป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่หนึ่งในเขตตำบลตาลเอนที่บางปะหันนี่แหละเจ้าตัวเนี่ยโอ้โหก็พบว่าจุดที่ได้ไปร่วมงานศพเนี่ยมีคนมาร่วมงานกันเยอะแยะมากมายนะครับและหนึ่งในนั้นก็เป็นผู้ที่มาจากต่างที่ต่างถิ่นวันนี้ตนเองเนี่ยเมื่อทราบข่าวว่าเป็นคลัสเตอร์อีกแห่งหนึ่งของอำเภอบางปะหันก็เลยต้องตัดสินใจเพราะว่าอยู่ในงานด้วยไปตรวจโควิดมาเนี่ยแหละฮะ
คือไปตรวจมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าโชคดีคือยังไม่พบเชื้อแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจเพราะว่ามันมีข่าวเยอะไงฮะคุณคือมีข่าวเยอะว่าติดครั้งแรกไม่เจอครั้งสองไม่เจอครั้งที่สามมาเจอเจ้าตัวก็บอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะฮะจะมาตรวจอีกรอบเพื่อให้เกิดความสบายใจให้แก่ทุกคนในชุมชนนะครับคือตอนนี้เนี่ยรอบข้างวัดเนี่ยติดอยู่ในช่วงของการที่ต้องมีการเฝ้าระวังบางคนติดโควิดบางคนกักตัวนะครับส่วนผมถามว่าเอ๊ะมีคนเขาแจ้งมาว่าที่วัดเนี่ยกลางคืนในช่วงงานศพมีคนแอบเล่นการพนันหรือว่ามั่วสุมกันหรือไม่เจ้าตัวตอบว่าได้ยินเหมือนกันนะครับข่าวลือเนี่ยแต่ก็ตอบไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เห็นกับตาครับไปตรวจโควิดที่เราก็คนก็เยอะนะครับครับมีคนเยอะแล้วก็เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้เราไม่คิดว่าจะมาเจออย่างนี้เพราะว่าเราก็มาร่วมงานปกติแต่มารู้ทีหลังนี่ก็กลัวกันทุกคนนะครับเราคือหนึ่งในร่วมงานก็ต้องไปตรวจโควิดด้วยเหมือนกันใช่ครับผมตรวจแล้วตรวจแล้วครับผลออกมาก็โอเคครับไม่มีครับมีคนพูดว่ามีการเล่นไพ่ข้างในแต่เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือไม่จริงเพราะเราไม่เห็นคือถ้าแอบเล่นจริงนี้ส่วนตัวมองว่ายังไงก็ผิดนะครับนอกจากนี้คุณผู้ชมครับทีมงานสดจากที่จริงได้โทรศัพท์ไปสอบถามหนึ่งในผู้ที่ติดเชื้อโควิดที่มาช่วยงานศพที่วัดดังกล่าวเนี่ยแหละฮะตัวเองเนี่ยบอกว่าพบติดเชื้อแต่เป็นเชื้อที่ไม่แสดงอาการนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามหันตราเจ้าตัวชี้แจงแบบนี้นะครับว่าในงานเนี่ยยืนยันชัดเจนไม่มีการเล่นไพ่ตามที่มีข่าวลืออย่างแน่นอนแต่มีบ้างคือการตั้งวงรับประทานอาหารและดื่มสุรากันบ้างประปรายเท่านั้นส่วนกรณีที่มีคนจากคลองเตย4คนติดโควิดตอนแรกเนี่ยมีการยืนยันจากอสม.มาแล้วว่าทั้ง4คนมีใบรับรองการตรวจหาเชื้อเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็ไม่คิดว่าจะมาตรวจเจอเชื้อภายหลังครับเขามาวันที่25แล้วก็กลับวันที่26เขาเป็นใครที่เกี่ยวข้องอะไรกันในงานครับก็เป็นหลานครับเป็นหลานแล้วก็เป็นลูกของคนตายส่วนหลานสาวอ่ะกลับไปก่อนใช่ไหมครับมาพร้อมกันกับพ่อกับแม่ครับครับส่วนพ่อกับแม่ครับอยู่ยันเผาอยู่ยันวันถึงวันที่30ครับเห็นทางเจ้าภาพทางอสม.แจ้งเขาว่าเขาฉีดป้องกันโควิดแล้วก็มีใบจากสาธารณสุขมาว่าตรวจโรคผ่านแล้วนะครับแล้วพอเขากลับไปอีกทีนึงเขาไม่ได้มานะเขาไปตรวจผลว่าเขาไม่ค่อยสบายแล้วพอมารู้ผลก็คือรู้ประมาณวันอาทิตย์เลยรู้วันอาทิตย์เลยโอ้โหตกใจไหมพอรู้ผลคนในงานเนี่ยฮะตกใจดิครับผมไปไหนไม่ได้เลยมันมีกระแสข่าวลือคือกลางคืนเห็นมีบางคนแอบมั่วสุมเล่นตั้งวงเล่นไพ่อย่างนี้ฮะกินข้าวครับไม่มีครับกินข้าวใช่ไหมฮะไม่มีเนาะใช่ใช่แค่กินข้าวต้มแล้วก็กินเหล้ากันตอนหลังจากพระกลับแล้วนะครับไม่ได้ญาติพี่น้องกันเห็นก็มีอยู่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ทางด้านของร้อยตำรวจตรีหญิงสายสุนีสยานันท์ในอำเภอบางปะหันก็ได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าจะต้องมีการตรวจคัดกรองเชิงรุกกับประชาชน3ตำบลด้วยกันนะฮะได้แก่ตำบลตาลเอนตำบลบ้านคล่อตำบลบางเพลิง700รายจะต้องมาตรวจคัดกรองนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มาร่วมงานศพที่วัดตาลเอนห่วงวันที่25ถึง30พฤษภาคมที่ผ่านมาจะต้องเข้ารับการตรวจอย่างเร่งด่วนด้วยส่วนผู้ชมครับคือวันพรุ่งนี้ครับ5มิถุนายนประมาณ8โมงเป็นต้นไปนะครับที่ศาลาการประเรียนของวัดตันเอนจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ฮะด้านล่างของเราเนี่ยก็จะเป็นสถานที่ที่ผู้นำชุมชนได้เตรียมสถานที่เอาไว้ในการตรวจคัดกรองเชิงรุก700คนด้วยกันมาดูกันหน่อยนะครับว่าสถานที่เนี่ยจะเตรียมอย่างไรนะฮะก็เป็นบริเวณห้องโถงใต้ถุนของศาลาการประเรียนนะฮะก็จะมีเก้าอี้จัดแจงเอาไว้หมดแล้วนะครับก็จะมีประมาณอยู่เนี่ยฮะวางเรียงแถวกันสลับกันแบบฟันปลาแบบนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยเริ่มตรวจคัดกรองประมาณ8นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับและที่สำคัญผู้ชมในส่วนของการมีข่าวออกมาว่าในงานศพคลัสเตอร์แห่งนี้มีการแอบเล่นไพ่กันในงานศพจนเป็นการแพร่ระบาดของการติดโควิดในอำเภออาจจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันต่อไปด้วยนะ